การผ่าตัดเอามดลูกออกไปนะคะสิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อคุณผู้หญิงก็คือทำให้ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้แล้วก็จะไม่มีประจำเดือนค่ะรังไข่นะคะจะมีหน้าที่ในการผลิตฮอร์โมนแล้วก็ผลิตไข่ค่ะแต่ถ้าหากว่ามีการผ่าตัดรังไข่ออกไปด้วย1, 2, 3, ผู้หญิงที่ตัดมดลูกและรังไข่ออกไปทำให้อารมณ์ทางเพศหมดไปไหมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะมีคำถามส่งมาจากคุณผู้หญิงท่านหนึ่งนะคะคุณผู้หญิงนะคะอายุ40ปีพบว่าเป็นโรคเนื้องอกที่มดลูกนะคะแต่คุณผู้หญิงเนี่ยมีลูกแล้วมีบุตรแล้วนะคะจำนวน3คนแล้วคุณหมอก็แนะนำว่าวิธีการรักษาเนี่ยแนะนำให้ตัดมดลูกออกนะคะซึ่งคุณผู้หญิงก็พิจารณาแล้วนะคะก็คือไม่ต้องการมีบุตรแล้วนะคะมีบุตรเพียงพอแล้วจึงตัดสินใจผ่าตัดมดลูกออกและก็คุณผู้หญิงสังเกตว่าหลังจากผ่าตัดมดลูกออกรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกทางเพศลดลงคุณผู้หญิงจึงมีคำถามมาปรึกษานะคะว่าผู้หญิงที่ตัดมดลูกหรือรังไข่ออกไปจะทำให้อารมณ์ทางเพศหมดไปไหมและควรจะปฏิบัติดูแลตัวเองอย่างไรนะคะในกรณีของคุณผู้หญิงนะคะผ่าตัดเอามดลูกออกไปนะคะเอาเฉพาะมดลูกออกไปการผ่าตัดเอามดลูกออกไปนะคะสิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อคุณผู้หญิงก็คือทำให้ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้แล้วก็จะไม่มีประจำเดือนค่ะเพราะประจำเดือนของเรานะคะเกิดจากเยื่อบุโพรงมดลูกที่หลุดลอกตัวออกมาเป็นประจำทุกเดือนทุกๆ28วันนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากตัดมดลูกออกไปแล้วคุณผู้หญิงก็จะไม่มีประจำเดือนค่ะแล้วก็จะไม่สามารถมีบุตรได้เพราะตัวอ่อนที่มีการปฏิสนธินะคะจะมาฝังตัวอยู่ในโพรงมดลูกแล้วเจริญเติบโตต่อไปเป็นทารกค่ะซึ่งการผ่าตัดมดลูกนะคะจะไม่ส่งผลกระทบต่อฮอร์โมนในร่างกายค่ะฮอร์โมนลูกนะคะไม่ได้มีหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนแต่ถ้าหากว่ามีการผ่าตัดรังไข่ออกไปด้วยซึ่งรังไข่ของผู้หญิงเรานะคะจะมีด้วยกันสองข้างข้างซ้ายกับข้างขวารังไข่นะคะจะมีหน้าที่ในการผลิตฮอร์โมนแล้วก็ผลิตไข่ค่ะถ้าหากว่ามีการตัดรังไข่ออกไปเพียง1ข้างก็จะเหลือรังไข่อีก1ข้างซึ่งก็สามารถผลิตไข่และผลิตฮอร์โมนได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตัดรังไข่ไปเพียง1ข้างก็จะไม่ค่อยส่งผลกระทบต่อฮอร์โมนในร่างกายค่ะระดับฮอร์โมนต่างๆก็ยังทำงานได้ตามปกติแต่ถ้าหากว่าตัดรังไข่ไปทั้ง2ข้างนะคะก็อาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกายได้เนื่องจากขาดฮอร์โมนเพศเช่นอาจจะทำให้รู้สึกว่าหงุดหงิดร้อนวูบวาบนะคะช่องคลอดแห้งทำให้เจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์นะคะอาการก็จะเช่นเดียวกับผู้หญิงวัยทองซึ่งเกิดจากการที่รังไข่ไม่ผลิตฮอร์โมนเหมือนกันค่ะแต่ความรู้สึกทางเพศของผู้หญิงนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับฮอร์โมนเพียงอย่างเดียวค่ะความรู้สึกทางเพศนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างค่ะโดยเฉพาะความรักความสัมพันธ์ความเข้าใจในครอบครัวนะคะความเครียดความวิตกกังวลค่ะและการผ่าตัดมดลูกออกไปไม่ได้มีผลกระทบต่อการมีเพศสัมพันธ์ค่ะคุณผู้หญิงยังสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติค่ะเพราะการมีเพศสัมพันธ์นะคะอวัยวะเพศชายจะเข้าไปถึงแค่บริเวณภายในช่องคลอดเท่านั้นค่ะถึงแม้ว่าจะไม่มีมดลูกก็ยังมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับคำถามของคุณผู้หญิงท่านนี้นะคะการผ่าตัดมดลูกและรังไข่อาจจะมีผลต่อระดับฮอร์โมนในร่างกายบ้างแต่คุณผู้หญิงก็ไม่ควรจะวิตกกังวลมากเกินไปเพราะความรู้สึกทางเพศนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับระดับฮอร์โมนเพียงอย่างเดียวค่ะขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมความเข้าใจความรักในครอบครัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณผู้หญิงนะคะทำจิตใจให้สบายค่ะอย่าวิตกกังวลมากเกินไปดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะคะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอและที่สำคัญนะคะทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสพูดคุยกับคู่ของคุณนะคะตามปกติค่ะและคุณก็สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติและถ้าหากว่าคุณนะคะมีอาการช่องคลอดแห้งมีเพศสัมพันธ์แล้วรู้สึกเจ็บนะคะก็สามารถใช้เจลหล่อลื่นหรือว่าเจลให้ความชุ่มชื้นช่วยได้ค่ะเจลให้ความชุ่มชื้นนะคะจะแตกต่างจากเจลหล่อลื่นเจลให้ความชุ่มชื้นนะคะคุณผู้หญิงสามารถใช้ได้ตลอดเวลาค่ะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับบริเวณช่องคลอดสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาแล้วก็โรงพยาบาลค่ะส่วนเจลหล่อลื่นนะคะใช้ในขณะที่มีเพศสัมพันธ์ค่ะสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้าเหมือนกันค่ะที่สำคัญอย่าเครียดจนเกินไปนะคะหันหน้าเข้าพูดคุยกับคู่ของคุณค่ะมีปัญหาไม่เข้าใจตรงไหนหรือวิตกกังวลตรงไหนนะคะหันหน้าเข้ามาปรับความเข้าใจกันค่ะหากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจำเดือนการคุมกำเนิดอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ